ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังโหนดังทำนายดวงเมืองกันยายนถึงตุลาคม2564ประเทศไทยเข้าขั้นวิกฤตมีโอกาสเปลี่ยนผู้นำเตือนภัยโรคระบาดเศรษฐกิจพังพินาศการเงินตกต่ำขีดสุดหุ้นตกวินาศสันตโรการแพทย์ค้นพบยาฉีดระงับโรคร้ายและจับตาดูดวงนายกอันตรายนอสตราดามุสเมืองไทยดูดวงสถานการณ์โลกวิปริตพลิกผันเกิดสงครามใหญ่นอสตราดามุสเมืองไทยหรืออาจารย์โสระจะนวลอยู่ทำนายดวงเมืองไว้ว่าภาพรวมประเทศเจอปัญหาภัยธรรมชาติยังคุกคามต่อเนื่องการเมืองเศรษฐกิจมีหนี้สินจำนวนมากม็อบใหญ่นักศึกษาประท้วงโรคระบาดยากยิ่งที่จะหมดไปเรียกว่าเป็นการทำนายที่อกสั่นขวัญแขวนไม่น้อยกว่า8เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าสู่คำทำนายเดือนกันยายนและตุลาคมเรามาฟังคำทำนายในเดือนสิงหาคม2564กันก่อนว่าจะตรงมากขนาดไหนเดือนสิงหาคม2564ภัยธรรมชาติเหนืออีสานใต้เกิดปัญหาทางภาคใต้ทำให้ทั่วโลกตกตะลึงเกิดการจลาจลนองเลือดต้นเดือนดีเพรสชั่นผ่านตอนเหนือของประเทศอย่างรุนแรงน้ำป่าเริ่มไหลบ่าจากทางภาคเหนือและอีสานลงมาทางใต้ต่อเลยมาถึงกรุงเทพมหานครเขื่อนทั้งเล็กและใหญ่จะพังทลายเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดพืชพันธุ์ธัญญาหารเสียหายหนักยิ่งกว่าครั้งใดๆมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนกรุงเทพมหานครต้องจมอยู่ใต้บาดาลเป็นเวลายาวนานการจราจรเป็นอัมพาตเกิดพายุใต้ฝุ่นที่ภาคใต้จากหัวหินชุมพรนครศรีธรรมราชเสียหายยับเยินทางภาคใต้โดยเฉพาะที่แหลมตะลุมพุกปากพนังเกิดคลื่นยักษ์กวาดบ้านเรือนผู้คนตายจำนวนมากมายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของไทยหนักกว่าครั้งก่อนหลายเท่าพายุครั้งนี้เสียหายหลายพันล้านบาทดาวมฤตยูเจ้าแห่งพายุอันเป็นอาถรรพ์ของดาวประชาธิปไตยของไทยได้สำแดงฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในปี2564นี้ดาวมฤตยูแสดงฤทธิ์แสดงเดชมากกว่า100ปีที่ผ่านมาภัยร้ายกาจต่างๆจะมีผลมาจากพายุรุนแรงทุกครั้งเกิดพายุในกรุงเทพมหานครกลางวันแสกๆรุนแรงมากไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยทั่วไปสถานการณ์ของโลกกำลังตกอยู่ในสภาวะวิปริตจะเกิดสงครามครั้งใหญ่เศรษฐกิจตกต่ำอุบัติภัยทางน้ำทางอากาศกับเรื่องแทรกซ้อนต่างๆทยอยกันเข้ามาโดยไม่ว่างเว้นในเดือนสิงหาคมนี้จึงเป็นเดือนที่ไม่น่าไว้วางใจหุ้นเริ่มตกอย่างรุนแรงแบบวินาศสันตโรตอนปลายเดือนพายุโซนร้อนผ่านภาคกลางและตอนใต้ของประเทศอีกสร้างความเสียหายไปทั่วถนนสะพานทางรถไฟเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และสาธารณูปโภคถูกทำลายสิ้นการเดินทางทางอากาศไม่สู้ดีนักในเดือนนี้อาจมีข่าวอุบัติเหตุใหญ่ๆทางอากาศหนาหูขึ้นเกิดแผ่นดินไหวในอิตาลีฝรั่งเศสสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายสำหรับบ้านเราภัยธรรมชาติยังคุกคามต่อไปอีกทั้งทางภาคเหนืออีสานและทางภาคใต้โดยเฉพาะทางภาคใต้จะโดนอย่างหนักถือได้ว่าเป็นวาตภัยครั้งร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเศรษฐกิจต้องพังพินาศต้องหนีหนี้ฆ่าตัวตายกันเป็นแถวๆเงินเฟ้อไม่มีค่าซื้อข้าวของไม่ได้เหมือนเศษกระดาษคนงานในบริษัทใหญ่โตของประเทศรวมทั้งข้าราชการบางส่วนต้องถูกปลดออกจากงานเนื่องจากเศรษฐกิจตกสะเก็ดเวเนซุเอลาอาร์เจนตินายูโกสลาเวียสเปนอิตาลีจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักและเป็นหนี้เป็นสินจำนวนมหาศาลบุคคลสำคัญทางการเมืองและมีชื่อเสียงของประเทศจะถึงแก่กรรมวงการสงฆ์จะสูญเสียพระเถระชั้นผู้ใหญ่ครั้งสำคัญและนี่ก็คือคำทำนายในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่อไปเรามาฟังคำทำนาย
ในเดือนกันยายน2564เดือนกันยายน2564ชีวิตคนเหมือนใบไม้ร่วงนักศึกษาประท้วงใหญ่เกิดพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มกรุงเทพมหานครจนเกิดน้ำท่วมหนักในรอบ100ปีต้องถือว่าจีนแผ่นดินใหญ่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากปีก่อนมาปีนี้เกิดวิกฤตการภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจเริ่มตกต่ำอีกชาวนานับล้านต้องออกเร่หางานทำและเกิดความปั่นป่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยเดินขบวนไม่เข้าห้องเรียนและออกมาประท้วงในท้องถนนจำนวนมากนักศึกษาชุมนุมในปักกิ่งและเมืองต่างๆเรียกร้องประชาธิปไตยมีการประกาศกฎอัยการศึกอาจจะมีการเข่นฆ่าผู้คนจำนวนมากในประเทศไทยชีวิตผู้คนต้องปลิดปลงเหมือนใบไม้ร่วงเศรษฐกิจถดถอยชาวนากรรมกรมีหนี้สินเป็นจำนวนมากมีคนอดอยากล้มตายบุคคลสำคัญทางการเมืองของประเทศไทยสุขภาพจะทรุดโทรมอย่างหนักเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคจนผู้ร้ายชุกชุมอุบัติเหตุใหญ่ๆมีเกิดขึ้นตลอดแทบทั้งเดือนเดือนตุลาคม2564เตือนนายกรัฐมนตรีอันตรายหุ้นตกวินาศสันตโรโรคระบาดเริ่มระบาดร้ายแรงและกลายพันธุ์เป็นโรคติดต่อไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นเดือนไทยจะคับขันและเผชิญหน้าต่อวิกฤตการณ์ของโลกอย่างหนักหน่วงที่สุดจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ของไทยในกรุงเทพมหานครตึกสูงจะพังทลายคนจำนวนมากถนนหนทางเสียหายเกิดไฟไหม้ทั้งเมืองผู้คนระส่ำระสายมีแต่เสียงร้องโหยหวนเป็นโศกนาฏกรรมรุนแรงมากรัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญกับหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ก่อวอร์ดขึ้นเกิดความวุ่นวายโกลาหลเป็นระยะที่นายกรัฐมนตรีจักเป็นอันตรายควรจะเพิ่มการคุ้มครองให้มากเป็นพิเศษรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีทุกประเภทจะมีอุบัติภัยทางทะเลและทางเครื่องบินมากกว่าในระยะใดมีการตายหมู่เป็นร้อยบ้านเมืองก็ยังประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหุ้นตกวินาศสันตโรศีลธรรมจะเสื่อมโทรมพระอรัชชีกับมนุษย์ลวงโลกจะกำเริบเสบสารทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงอิสราเอลอียิปต์และอาหรับสามผู้ยิ่งใหญ่เดือนนี้จะได้รับพิษร้ายแรงจากดาวอังคารและมฤตยูจะพบกับปัญหาอันหนักหน่วงผู้นำของประเทศจะเป็นอันตรายหรืออาจมีการเปลี่ยนตัวผู้นำปัญหาตะวันออกกลางซึ่งหวังกันว่าจะสงบลงได้ระยะนี้เป็นระยะที่เข้าสู่จุดเปราะน้ำพึ่งเพียงหยดเดียวก็อาจทำให้ทุกฝ่ายจับอาวุธเข้าห้ำหั่นกันทันทีด้านการแพทย์จะค้นพบยาฉีดแก้โรคร้ายหรือวัคซีนปลายเดือนเรือโดยสารล่มตายหมู่หลายสิบคนจะสูญเสียบุคคลสำคัญของโลกในระยะนี้เป็นนิมิตร้ายแห่งโลกย่อมจะวุ่นวายไปทั่วอาจจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งทางใต้วิกฤตสุดหาทางแก้ไขไม่ได้องค์การศาสนาของเราสั่นสะเทือนปลายเดือนตะวันออกกลางที่ว่ามีลู่ทางจะตกลงกันได้นั้นยังมองไม่เห็นเขาอันนั้นมีแต่จะเกิดความแตกแยกในระหว่างกลุ่มอาหรับด้วยกันเองทุกอย่างยังไม่อยู่ในสภาพที่จะออมชอมกันได้สหรัฐอเมริกาคงตกต่ำนโยบายต่างประเทศไร้ผลผู้มีอำนาจถูกตำหนิและทำการล้มเหลวมีฐานะง่อนงันอยู่ในภาวะอันตรายอย่างยิ่งกลุ่มประเทศปาเลสไตน์และตะวันออกกลางจะเกิดสงครามใหญ่กับสหรัฐและพันธมิตรอังกฤษออสเตรเลียอิสราเอลสถานทูตและฐานทัพของกลุ่มพันธมิตรนอกประเทศถูกทำลายสงครามระหว่างสหรัฐกับตะวันออกกลางทำให้โลกต้องตกอยู่ในช่วงฝันร้ายใช้กำลังทหารและอาวุธรุนแรงเข้าห้ำหั่นกันมีผู้ถือหางทั้งสองฝ่ายอาณาบริเวณที่จะเกิดจุดคาดคือสหรัฐอังกฤษอิสราเอลกลุ่มประเทศปาเลสไตน์ออสเตรเลียจีนรัสเซียฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการทำนายทางโหราศาสตร์เท่านั้น
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง